อาสบายดีพ่อแม่พี่น้องหมดสุขุสุคนพบกันอีกแล้วกับสองลาวสตูดิโอนะพี่น้องเอาคลิปนี้จะพามาชมการเริ่มกะเกียมบุญออกพรรษาหรือว่าบุญช่วงเฮือประจำปี2024เนาะอยู่ที่เมืองตะแคกแขวงคำม่วนมาเลาะเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่แคมป์ของนะพี่น้องเพิ่นก็มีกระสอบน่าจะเป็นกระสอบขี้ดินเนาะเฮ็ดบ่อนเอาเหงื่อลงน่าจะประมาณนั้นโอ้ตะเวนกำลังตกดินบรรยากาศงามหลายตอนแรงงามค่ำค่ำตอนนี้ก็เพิ่นก็กะเตรียมเฮ็ดงานบุญแล้วเนาะมีฮานขายเครื่องอย่างหลายอย่างแถวนี้ก็เป็นบริเวณหน้าเซ็นเตอร์พอยต์เนาะแม่เพิ่นก็มีการทาสีกระตุนไหมเนาะกระตุนนี่ตะกี้เป็นสีเหลืองสีส้มนี่แหละอันนี้ก็คือใกล้ๆโรงแรมริเวเรียบรรยากาศงามแรงนี่คนก็มาเที่ยวหลายอยู่เตรียมแล้วเนาะประมาณอีก 4-5 มื้อเพิ่นก็มีการช่วงเหงื่อแล้วเอาตัวนี้ก็จะพาทางส้มเลาะเบิ่งเนาะบรรยากาศงานบุญโอ้คนมาเลาะละประมาณวันพุธเนาะบุญเนาะเป็นช่วงเนี่ยโอ้คนหลายแล้วแถวนี้ก็เป็นบริเวณหน้าวัดนาโบเบิ่งมาช่วงเนี่ยกะเบิ่งได้อยู่ข้างอันนี้กะอีกายนี้ข้างเบื้องนั่นแคมป์ของเพื่อที่บ่ให้ขายเสื้อพอมันบักปีนี้ขายได้จริงมั้ยบ่อนนี้ก็เป็นบริเวณสีลงอันลงไปอันนั้นเนาะเมืองลอยๆกระทงอยู่ลูกนี้อันนี้ก็หน้าวัดนาโบเนาะเดี๋ยวลงไปเลาะเบิ่งพญานาคก่อนตอนนี้ก็น้ำลงแล้วเดี๋ยวนี้ลอยกระทงกับมาลอยอย่างนี้เนาะทางคุณจะเปลี่ยนฝั่งนครพนมประเทศไทยมือสุดท้ายนี่คนลงบ่ได้เลยท่านนี่ลงกันจังยากเนาะคนหลายแห้งอันนี้เขาเอื้อนว่าเขตหอรักเมืองเนาะผู้ใดมาเที่ยวก็สามารถมาที่วัดนาบูนี่ได้เนาะมาซื้อกระทงซื้ออย่างหลายแถวนี่กระทงเต็มเลยก้องมัวอยู่เอาเดี๋ยวเฮาก็จะเลาะต่อไปเนาะชมไปเรื่อยๆจนสุดพุ่นแหละงานเพิ่นเปิดทางการก็คือวันที่15หาวันที่17เนาะพี่น้อง18 18เออวันนี้กับวันที่เท่าไหร่ละ11บ่มื้อนี้บ่นะบ่ให้เดี๋ยวนี้จะเป็นบริเวณหน้าโรงแรมแม่ฟองคนยังมาทางอันหูวันหุ่นคนขายก็หลายเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยมันไปซะก่อนอันนี้แม่นเริ่มเปิดงานเนาะนี่ยังบ่แม่นมือแท้มีพระเจ้ามาขายเครื่องเต็มแล้วแค่นี้บ่อนคือสิเต็มเบิดละบ่อนจองหาย่างแต่แถวอยู่ไก่นี่แหละโอ้อยากขึ้นไปนั่งเฮาจะไปฮอดถามไส้พุ่นเนาะจุดหมายเฮาใช่ผู้สาวงามไหมเฮาผิดหวังเราเมื่อกี้ใช่เมื่อนี้เลาะกับหลานน้อย2คนแถวนี้ก็จะบางๆนี่เนาะคนยังบ่ขายหลายแถวทำเลบ่ดีบ่ได้แถวนี้แถวนี้ก็เป็นโอ้เป็นบูธโคตรเนาะ
แต่นี้จะเป็นบริเวณอันนั้นบริเวณว่าน้ำพุนะไปเรื่อยแถวนี้ค่ะแถวนี้ฮันเขาจะขายตลอดแถวนี้บ่มีบุญกับเขาจะเปิดปกติแถวถ้าบ่ได้ยังเบิ่งคักๆก็ต้องมาเบิ่งแถวนี้เพราะว่าคนบ่หลายแถวนี้บ่แออัดซ้ําทางแถววัดนาบูเนาะแถวนี้พี่ก่อนเขาเอาเรือลงมาเบิ่งแถวแพร่สะม่ายพี่เนาะแถวนี้จะเป็นหน้าแพร่สะม่ายนี่เป็นตู้บินแล้วตอนนี้คนยังบ่หลายแต่ในห้างยังบ่หลายบ่ได้เดี๋ยวเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องพาเลาะพาชมเดี๋ยวมื้อแท้กะถ้ามีโอกาสจะได้มาจ้ามาถ่ายให้พ่อให้พี่น้องเบิ่งใหม่อีกโอ้แถวนี้มีสไลเดอร์เนาะจะได้เลื่อยหลายท่านนี้ก็เป็นห้องแฮมรูเนาะเป็นร้านอาหารรูชื่อว่าร้านอาหารเวสตาเป็นบริษัทของจีนเนาะนี่เดี๋ยวนี้เป็นเริ่มมีวงดนตรีแล้วเนี่ยเรื่องตัวตีนี่มีเรื่องไหนมาลงเอาวันนี้เราจะมาลงเขตแคมป์ของไม้บ้านนี้โอ้ทำแคมป์ของไม้กะคึกคืนอยู่ได้โอ้บรรยากาศแถวนี้ข้างไปดีเดี๋ยวจอดถ่ายรูปกันบรรยากาศแถวนี้ค่ะพี่ดิตะเวนตกแล้วสิมื้อแล้วเนาะโอ้บ่าวน้อยนี่ล่อแถวว่าแถวนี้เป็นผามไส้เนาะเป็นบ่อนบ่อนอันเส้นไส้ของเหงื่อแต่ละจุดน่ะเนาะแข่งมาบ่อนนี้จะเป็นเส้นไส้นี่ขาวๆเนาะจุดปล่อยเหงื่อก็พุ่นละเขตท่าด้านเนาะท่าด้านลงมาจนฮอดผามไส้กับไก่เติบแล้วบ่ฮู้ว่าจักแมทเนาะโอ้งามหลายน้องก็สิลงไปจนสุดคือเลยเนาะจนฮอดเขาเอิ้นว่าไอ้เฟลคือเลยต่อหน้าไปแล้วเนาะรักษาคงปลอดภัยได้คัดเปลี่ยนกันมาระวังพอกับเบลลูกอยู่นี่นี่กลางคืนกับปะให้ลูกโอ้มีรถน้อยคนเศร้าให้พวกอ้ายมาเพื่อยังตัวคงกันอันนี้บอดเพื่อนกันบอดกรรมการเพื่อนว้าวเมื่อกี้นี่เนาะนี่เอากระสีบอดของไอเฟลแล้วก็อยากขี่เลยหน่อยน้อยมีรถชิมน้อยนี่อาจจะเป็นรถชิมที่ว่าเดินชุดสองคนแม่ดูสิแม่ข้างไหนแถวนี้จะเป็นเขตวงดนตรีได้ป่ะนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยม่วนมั่นแน่นอนปีนี้นี่ทางนี้เนาะนี่มีวงดนตรีได้ข้าวจะมาลงก็จะง่ายเลยเนาะนี่อยู่บ้านเก่าแถวนี้จะเป็นพุกเก้าแถวนี้ไปโอ้ดีจังมันก็จะบอกให้ไปเนาะนี่เพิ่มเลยโอ้มีรถน้อยพี่พี่ว้ายตามพี่ขึ้นสุดอยู่นี่เนาะสุดอยู่พี่หัวไอเฟลนี่คือนี่คือหัวไอเฟลเนาะหมดไหน
แค่นี้ก็เป็นห้างจำเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะถ้ามักก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากข้อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสบายดี